อาสาคุมประพฤติสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวอาสาสมัครคุมประพฤติอาวุโสและผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตากสาขาแม่สอดค่ะที่ไร่มณีทิพย์บ้านแม่ตาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดตากสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวอาสาสมัครคุมประพฤติอาวุโสและผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตากสาขาแม่สอดเนื่องในเทศกาลสงกรานต์นำโดยว่าที่พันตรีไพฑูรย์ปริญญาธรรมกุลประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติในพื้นที่5อำเภอฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากและเจ้าหน้าที่คุมประพฤติสำนักงานตากสาขาแม่สอดโดยมีนายเทินแสนคำประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าสองยางเป็นผู้กล่าวขอขมาลาโทษในสิ่งที่ผ่านมาตลอดปีเก่าทั้งกายวาจาและใจและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองท่านอาสาสมัครคุมประพฤติอาวุโสและผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตากสาขาแม่สอดให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงประเพณีรดน้ำดำหัวเป็นสิ่งที่ทำต่อเนื่องกันมายาวนานในปีใหม่เป็นการแสดงออกถึงความเคารพและความกตัญญูต่อบิดามารดาผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณด้วยความเชื่อที่ว่าเป็นการขอขมาลาโทษพร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อสิริมงคลของชีวิตและประเพณีนี้ยังทรงคุณค่าจนถึงทุกวันนี้จะเห็นได้ว่าประเพณีและวัฒนธรรมไม่น้อยที่ถูกหลงลืมและเลือนหายไปเพราะกิจกรรมส่วนตัวหรือมีการสนใจในด้านอื่นๆเข้ามาแทนที่ทำให้การพบปะเยี่ยมเยียนระหว่างญาติมิตรลดน้อยลงโดยเฉพาะปัจจุบันมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นพิธีรดน้ำดำหัวจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตให้แก่ผู้สูงอายุที่เป็นร่มโพร่มไทรของบ้านให้มีความรู้สึกมีคุณค่าและมีความสำคัญต่อลูกหลาน